มันมาไงว่ายุคของนี่จะทำปลาแร่ให้ดูครับแบบกินง่ายๆเลยครับเราจะแร่ปุ๊บแร่ไม่มีก้างตรงท้องเดี๋ยวนี้เราจะถ่ายทำให้ดูว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำยังไงทอดรู้แล้วทอดยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันต้องใส่เตาเราเชื่อใช่ไหมเป็นแรกก่อนนะครับแร่ปลาก็ประเด็นสำคัญก็คือมีดต้องคมครับและตามด้วยฝีมือล้วนๆนี่ครับเราก็หั่นที่เราหั่นแบบนี้ก็เพื่อว่าเวลาเราไปทอดแล้วมันจะได้เป็นชิ้นของมันเราจะได้ไม่หลงไงโอเคเดี๋ยวเราไปทำการขั้นตอนต่อไปแล้วเอาปลาแร่มาแช่ไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทอดเดี๋ยวถึงตลาดก็มันก็จะเนื้อจะรัดพอดีครับแล้วเราก็ไปทอดจะออกมาสวยงามอันนี้เราก็จะทำการจะมาทอดปลาที่เราแร่ไว้นะใส่ก้างลงไปก่อนอันดับแรกใส่ก้างลงไปก่อนเลยครับอันดับแรกตอนนี้มันไม่กลับมานะครับปล่อยมันเลยปล่อยยาวเลยครับผ่านไปแล้ว1นาทีกว่าปลาตอนนี้ก็จะเริ่มเหลืองให้เราเห็นเลยจะหมุนมันสักหน่อยนะครับถ้ามันลอยแล้วจะหมุนมันได้นะครับแค่หมุนมันเดี๋ยวเราค่อยกลับทีเดียวตอนนี้เรายังไม่กลับมันนะครับยังไม่กลับให้มันสุกเป็นหน้าเดียวให้มันกรอบเป็นหน้าเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูทีนะครับตอนนี้ปลาก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะครับความเหลืองลอยขึ้นมาครับ
ราจะกลับแล้วเป็นไงครับสวยงามเดี๋ยวใช้ลายสักพักนะครับถ้ามันกรอบครับตอนแรกกรอบๆอร่อยครับเหลืองครับสุกแล้วครับเหลืองสุกแล้วครับตัดขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเป็นชิ้นครับใส่กล่องครับเดี๋ยวรอชมนะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะตัดมันชิ้นใครชิ้นมันเห็นไหมที่ตัดไว้เนี่ยคือเป็นอย่างนี้ครับเพื่อจะได้ชิ้นใครชิ้นมันเสียงแว่วจากด้านหน้าร้านนะครับกำลังด่ากันอยู่เดี๋ยวมาหยิบใส่กล่องนะหาง2ชิ้นครับครบตัวพอดีครับเลี้ยงให้สวยงามหน่อยฮะรอลูกค้ามาซื้อเรียบร้อยครับปลาแรกของเรา